ิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาเห็นฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกอวดกันใครมากกว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจนะโยมันอยู่ที่ใจของโยเอาเสิร์ฟโต๊ะไหนอะก็มีอยู่โต๊ะเดียวแหละคนไหนอะผู้หญิงที่นั่งอยู่กับไอ้นนท์อะนนท์ไหนอะไอ้ที่เป็นตำรวจอะสอนอไหนอะเอาไปเสิร์ฟโอ้หยอกหยอกหยอกได้แล้วจ้าลาดหน้าเต้าหู้ไข่อร่อยอร่อยนนท์แฟนอ่ะเพื่อนครับพี่ยอดเป็นข้าราชการใหม่ที่เพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะส้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะได้ผู้ชายสดๆหน้าตาดีน่ารักน่ารักฟันเหยินๆยื่นๆไปเลี้ยงดูสักคนไหมครับไอ้ยอดเดี๋ยวฟันจามหน้าซะดิหยอกหยอกพี่ยอดพอดีเพื่อนผมเขากำลังเครียดอยู่เพิ่งแย่ตอนนี้สิใครจะไปรู้ล่ะเครียดเรื่องอะไรอยู่ครับที่สำนักงานที่ส้มทำงานอยู่อะค่ะส้มโดนเขาแกล้งตลอดเลยโดยเฉพาะคนที่ทำงานมาก่อนพวกรุ่นพี่อะค่ะหรอแล้วโดนอะไรบ้างอะครับส้มก็ไม่รู้ว่าจะเล่าดีหรือไม่เล่าดีอะค่ะถ้าเล่าไปก็เหมือนเอาเรื่องภายในมาเปิดเผยอะค่ะงั้นไม่ต้องเล่าหรอกจ้ะแต่ไม่เล่าหนูก็อึดอัดอะค่ะงั้นเล่าเถอะจ้ะน้าไม่บอกใครหรอกแต่มันจะดีหรอคะเอาเรื่องคนอื่นมาเล่างั้นมึงไม่ต้องเล่าหรอกกลับไปได้แล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าทุกวันศุกร์ที่สำนักงานเขาจะมีนโยบายให้ใส่ชุดไทยค่ะซึ่งส้มก็ไม่เคยใส่เลยแล้วหัวหน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรส้มเลยด้วยส้มก็เลยโดนเกลียดแล้วหลังจากนั้นส้มก็พยายามที่จะเข้าหาทุกคนแล้วแต่ทุกคนก็รังเกียจส้มส้มจ๊ะพี่ฝากล้างจานด้วยสิเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปรับลูกจากที่เรียนพิเศษน่ะค่ะ thank you นะส้มพี่ฝากล้างแก้วกาแฟด้วยสิเนี่ยมีของหัวหน้าด้วยนะเอาไปล้างให้ด้วยนะต้องวานส้มอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะขอบใจมากนะส้มพี่ต้องรีบไปซื้อของทำกับข้าวป้าพิมจ้ะไปด้วยกันเนาะได้พี่ไปตั้งแต่ที่หัวหน้าไม่ว่าส้มที่ส้มไม่ใส่ชุดไทยพวกพี่เขาก็หาเรื่องใช้ส้มตลอดแกล้งให้ส้มกลับบ้านคนสุดท้ายเกือบทุกวันเลเซ่นี่สวยเนาะทำมานานยังอ่ะก็ต้องสวยนะสิทำมาต้องแพงมีหน้าเมื่อวานถึงใช้เด็กใหม่ล้างจานก็ใช่นะสิไม่งั้นเลยที่ทำมาทั้งหมดแหมว่าแต่พี่แกก็หลอกใช้น้องเหมือนกันล่ะพิมพ์เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะส้มว่าพวกพี่เขาต้องรู้แน่ๆว่าส้มอยู่ตรงนั้นยังจะพูดให้ส้มได้ยินอีกอ่ะเขาคงตั้งใจให้ส้มรู้สึกแย่โหชีวิตต้องส้มช่างเหมือนในละครไม่มีผิดเลยนะครับโดนตัวร้ายกลั่นแกล้งต่างๆนานาน่าสงสารจริงๆเลยอ๋อเองจะช่วยปกป้องน้องส้มเหรอเปล่าจะช่วยหาร้านทำเล็บให้น้องเขาช่วยส้มจ้ะไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเรื่องอะไรอ่ะก็คงเป็นเพราะว่าส้มไม่ใส่ชุดไทยไปทำงานในวันศุกร์อะค่ะผมว่ามันเกินไปนะครับแค่ไม่ใส่ชุดไทยเนี่ยนั่นแหละสิมันไม่ใช่แค่ไม่ใส่ชุดค่ะแต่มันหมายความว่าส้มได้อภิสิทธิ์ไม่โดนว่าส้มว่านะคะพวกพี่ๆเขาจะต้องไปเป่าหูหัวหน้าแน่ๆว่าไม่ให้ส้มเลื่อนตำแหน่งจะมีส่วนแต่จริงๆแล้วไอการใส่ชุดไทยเนี่ยมันไม่ใช่ระเบียบนะคะใช่มันเป็นการขอความร่วมมือซึ่งมันก็หมายความว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่หรอคะมันก็ถูกอย่างที่ส้มพูดนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยเรื่องมันมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมครับจริงสิคะพี่นนท์ในส่วนของงานส้มก็ทำเรียบร้อยไม่เคยมีปัญหามันไม่ยุติธรรมเลยอะจริงๆแล้วส้มทำงานเก่งกว่าพี่พิมพ์ด้วยนะคะส้มไม่เคยทำงานพลาดแถมหัวหน้ายังเคยชมส้มอยู่บ่อยๆแล้วก็บอกว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้ส้มด้วยโอ้ยถ้าเกิดรองเจ้านายพูดแบบนี้แล้วก็พี่ว่าน้องส้มอ่ะโดนกลั่นแกล้งแน่ๆเลยครับส้มไปก่อนดีกว่าค่ะพ
ูดเรื่องนี้ที่ไรเราเครียดทุกทีเลยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องปลอบใจส้มแล้วนะคะมือยังไม่ได้จ่ายตังค์อาคมเล็กๆน้อยๆนะเอาเป็นว่ามือนี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองก็แล้วกันใจถึงไม่เป็นไรดีกว่าค่ะส้มไม่อยากโดนทวงบุญคุณจริงจบไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะน้องส้มจ้ะมันไปแล้วขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ยอดก็ใช่ดิทำไมต้องแกล้งกันขนาดนั้นด้วยอ่ะไม่ใช่มึงต้องกอดขนาดนั้นเลยเหรอวิ่งไปหนูเปล่านะเข้ามาเองตอนนี้มีข้าราชการใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านของเราเยอะเลยครับหลวงตาดีที่คนรุ่นใหม่สนใจและตั้งใจรับราชการจะได้เอาความคิดใหม่ๆมาพัฒนาประเทศของเราครับแหมพูดถึงน้องส้มนี่ก็คิดถึงเขาเหมือนกันเนาะและเองถามเขาเอาเขาคิดถึงเองไหมไม่เดี๋ยวส้มไหนฮะใครคือส้มนี่พวกพี่กำลังปิดบังอะไรฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะว่าแต่โยมส้มเขาทำไมเหรอครับส้มเขาโดนเพื่อนที่ทำงานกันแกล้งนะครับเนนเนื่องจากไม่ยอมใส่ชุดไทยไปทำงานตามนโยบายของเขตนะครับนี่แกล้งถึงขนาดไม่ให้เลื่อนขั้นครับเมื่อเช้ายังโดนแกล้งเอาที่จกใส่กระเป๋ามาเลยหลวงตาคิดว่าการใส่ชุดไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งสะท้อนว่าเรามีรากฐานวัฒนธรรมของเราเองเป็นสิ่งที่ดีงามไม่เสียหายอะไรถ้าจะใส่แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่น่าจะกันแกล้งกันรุนแรงถึงขนาดนี้นะผมว่าน่าจะเป็นสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างมั้งครับหลวงตาอ๋อหรือว่าจะเป็นโยมส้มที่หลวงตาเจอตอนบิณฑบาตเมื่อเช้าอ๋อคนนั้นนั่นเองหลวงตาจะเล่าให้ฟังว่าหลวงตาไปเจออะไรมาบ้างถ้าฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยหยุดนายโรคจิตคุณหาที่เสือเหรอครับอย่ามาโยนกันแบบนี้สิครับเนนโอ้โหนี่แกจับก้นฉันเหรอเดี๋ยวนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับโกหกก็เมื่อกี้มือแกยังโดนก้นฉันอยู่เลยอ่ะก็เมื่อกี้คนมันเยอะผมมาแค่เดินเบียดนิดหน่อยเองครับไม่ต้องเลยแกกัดจะแตะอ่างฉันใช่ไหมโรคจิตฉันจะถ่ายคลิปประจานแกอย่านะครับนี่นะคะคือโยมใจเย็นๆมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะโยมนะเจริญพรหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยครับผมไม่ได้มีเจตนาทำอะไรที่มันไม่ดีเลยนะครับลวนลามผู้หญิงแล้วยังจะหาพวกอีกเหรอไม่ไหวเลยจริงๆคนสมัยเนี้ยนี่ฉันเป็นถึงข้าราชการนะทำไมทำอะไรไม่ให้เกียรติกันเลยอ่ะดูหน้ามันสิคะดูทีละรอเขานานไหมจ๊ะไปไหนมาอุ้ยขอโทษครับเพิ่งเห็นดวงตาทีเนี้ยเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันอ่ะไม่ได้คิดอยากจะแตะต้องชนีอย่างหล่อนแม้แต่นิดเดียวอุ้ยชนีไทยเลยที่ยืนหน้าแตกเป็นหนึ่งเสียงเลยครับโอ้เอากาวแปะไว้ก็คงไม่อยู่ครับเนี่ยไปกันเถอะโอ้ยงับตาก่อนไม่โยมเดี๋ยวแมลงวันจะบินเข้าไปน่ะโอ้ยน้องครับวันหลังก่อนจะด่าใครเนี่ยดูให้ดีๆก่อนนะครับเจริญพรโยมถูกชนไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมไม่เป็นค่ะฮัลโหลค่ะส้มเองค่ะส้มกำลังไปค่ะมันก็น่าคิดนะครับหลวงตาใช่บางคนก็อาจจะเข้าใจผิดคิดไปเองว่าคนนั้นว่าเราคนนี้ทำร้ายเราโดยไม่ได้พิจารณาถึงตัวเองหรือทุกอย่างให้รอบคอบซะก่อนซึ่งถ้ามองกันดีๆอาจจะไม่มีใครทำร้ายอะไรเลยก็ได้คนที่คิดไม่ดีไปล่วงหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าคนมองโลกในแง่ร้ายเฮ้ยน้องส้มเอ้ยเรียกส้มทำไมหรอคะจะใครเฮ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเปล่าจ้าไม่มีอะไรครับคือพี่อยากกินส้มโชกุนเนี่ยก็เลยอุทานมาว่าส้มเอ้ยหาซื้อได้ที่ไหนวุ้ยเจริญพรโยมส้มจะมาทำบุญถวายสังฆทานหรือค่ะหลวงตาช่วงนี้หนูเจอแต่เรื่องแย่ๆกะว่าจะทำบุญสักหน่อยเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะคะนี่ยังไม่หายเครียดอีกเหรอครับยังค่ะเมื่อกี้ส้มเข้าไปที่สำนักงานสายตาที่พวกพี่เขามองส้มก็แปลกๆสายคงจับกลุ่มมินทาส้มอีกแน่ๆเบื่อจัง
แล้วเราได้ถามพวกเขาไปตรงๆไหมครับว่ามีอะไรกับเราหรือเปล่าไม่หรอกค่ะเขาคงไม่บอกหรอกค่ะใครเขาจะพูดความจริงกันล่ะคะถ้าส้มถามไปตรงๆเขาก็คงต้องบอกว่าส้มคิดมากแน่ๆจะพูดถึงเลยดีกว่าค่ะกำลังจะทำบุญเดี๋ยวจิตใจจะขุ่นมัวเปล่าๆใส่ขึ้นหน้าทั้งจิตใจเลยสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสาธุเจริญพรสุขกายสุขใจนะโยมนะค่ะหนูลากลับก่อนนะคะหลวงตาย้อนพระคมครับหลวงตาคอยช่วยอะไรหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรครับได้ข่าวว่าที่ร้านกำลังทำโปรโมชั่นใช่ไหมใช่ครับหลวงตาครับหญิงรู้ไหมว่าส้มเขาเป็นอะไรทำไมล่ะคะเขาดูหลบๆหน้าพี่จังอ๋อหญิงว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องตำแหน่งให้พิมพ์แน่ๆเลยค่ะส้มอาจจะไม่พอใจเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าคะจริงสิหญิงว่าน่าจะใช่นะคะก็ดูจะมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ทำให้ส้มเป็นแบบนี้เฮ้อนี่ส้มพอจะรู้ไหมเนี่ยที่พี่เลื่อนตำแหน่งให้พิมพ์ไม่ได้เลื่อนให้ส้มเพราะอะไรอย่าไปสนใจเลยค่ะส้มมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็หายหญิงว่าหัวหน้าทำถูกต้องแล้วนะคะยังไงพิมพ์ก็ควรได้ตำแหน่งมากกว่าส้มเพราะว่าพิมพ์มาทำงานก่อนส้มตั้ง2ปีเวลาขอความร่วมมืออะไรพิมพ์ก็ให้ความร่วมมือตลอดขนาดชุดไทยอ่ะส้มยังไม่ยอมใส่เลยพิมพ์ก็เก่งกว่าจริงนะมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ได้ดีกว่าส้มด้วยหัวหน้าส้มก็ดูเป็นคนมีเหตุผลดีนี่หว่าแล้วเรื่องมันเป็นยังไงแน่วันนี้หลวงตาอยากให้ทุกคนช่วยทำอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างถ้าทำตามนี้แล้วก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่ส้มคิดนะคิดไปเองหรือเปล่าอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวตรงนั้นส้มจัดการให้ค่ะฮัลโหลอาคมน้องส้มกำลังไปที่ร้านแล้วล่ะตามแผนได้เลยนะโอเคมาแล้วมาแล้วตามแผนอ้าวน้ำส้มกินข้าวมาหรือยังหิวไหมล่ะก็นิดหน่อยค่ะมีอะไรหรอคะอ้าวหิวก็ต้องกินสิครับอย่าไปอดนะเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะมาน่ากินข้าวดีกว่างั้นเอาผัดพริกแกงหมูกรอบก็แล้วกันค่ะสั่งกันเลยนะผัดพริกแกงหมูกรอบเฮ้ยใช่จริงๆด้วยโอ้โหสุดยอดพริกแกงหมูกรอบเป็นของน้องครับแต่น้องรู้อะไรไหมครับการสั่งพริกแกงหมูกรอบอ่ะคนที่30ที่สั่งวันนี้นะครับจะได้โอกาสพิเศษมีสิทธิ์กินฟรี3ครั้งใน1อาทิตย์ครับผมนี่ทำไมต้องมีสิทธิพิเศษกินฟรีด้วยอะคะเอ้าก็มันเป็นโปรโมชั่นไงเราจัดขึ้นมาไงแล้วก็น้องก็โชคดีด้วยครับจริงเหรอคะแล้วถ้าส้มกินฟรีอย่างนี้พวกพี่ได้อะไรอะคะเอ้าอะไรโปรโมชั่นไงเออมีอะไรไหมจ๊ะไม่เอาดีกว่าค่ะส้มจ่ายตังค์แบบเดิมเนี่ยแหละอ้าวทำไมล่ะครับก็ไม่รู้สิคะส้มรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้อะค่ะโอ้ไม่ชอบมาพากลยังไงอะน้องพี่มาตีสนิทซื้อใจส้มแบบเนี้ยพอร้านพี่เจ๊งพี่ก็ต้องมาขอร้องให้ส้มช่วยยิ่งส้มเป็นข้าราชการด้วยแล้วเนี่ยพี่ก็คงจะให้ส้มไปติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้มาช่วยร้านพี่ใช่ไหมคะน้องพี่ว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเอาเป็นว่าไม่เอาดีกว่าค่ะแบบนี้สบายใจกว่าโอเคเอาตามนั้นก็ได้ครับแสดงว่าน้องสละสิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยมันไปตกอยู่กับลูกค้าคนอื่นเลยนะฮะฉันเหรอถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเขาสละสิทธิ์ไงครับน้องก็เลยได้รับโอกาสพิเศษนั้นกินฟรี3ครั้งภายใน1อาทิตย์เย้ยินดีด้วยครับอย่าเลยพวกพี่เขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆเชื่อหนูเอ้าก็น้องไม่เอาแล้วพี่จะเอาไม่ได้หรอคะพี่ฟังหนูนะของฟรีมันไม่มีในโลกนี้หรอกพวกพี่เขาอ่ะจะต้องหวังผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนอ่ะพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้สนใจได้กินข้าวฟรีตั้ง3ครั้งก็พอแล้วเอ้านี่พี่ไม่ฟังที่หนูพูดเลยเหร
พวกพี่เขาจะหลอกใช้เรานะไร้สาระเธอจะมาขัดลาบฉันทำไมเนี่ยเกิดอิจฉาฉันขึ้นมาละสิสมน่าอยากสละสิทธิ์เองเยี่ยมอิจฉาบ้าอะไรอะแล้วแต่แล้วกันอยากโง่โดนเขาหลอกใช้ก็ตามใจใครโง่เธอนั่นแหละที่โง่ได้กินฟรีแล้วสละสิทธิ์ทำไมล่ะนี่แกโอ้ใจใจครับตอนห่างๆกันเลยนี่สรุปจะตอบกันเรื่องแค่นี้เหรอยอมยอมพอแล้วพอแล้วใจเย็นๆฟังหลวงตาสักนิดนะโยมเจริญพรโยมก็เพราะโยมเป็นแบบนี้โยมถึงมีแต่ความทุกข์หลวงตาว่าโยมมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็หวาดระแวงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมคืออะไรหรอคะน้องเข้าใจถูกแล้วล่ะครับโปรโมชั่นอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกพี่คิดขึ้นมาเองเพื่อจะพิสูจน์อะไรบางอย่างก็แค่นั้นโยมไม่มีใครเขาแกล้งโยมหรอกนะโยมนะคิดไปเองต่างหากรู้ไหมหนูไม่ได้คิดไปเองนะคะหนูโดนแกล้งจริงๆหนูโดนแกล้งมาเยอะหนูเลยเป็นแบบนี้ค่ะใครเขาจะแกล้งน้องครับคิดเองหรือเปล่าครับก็ทุกคนอยากเอาเปรียบส้มไงคะอย่างที่ทำงานบอกจะเลื่อนตำแหน่งให้ส้มสุดท้ายก็ไปเลื่อนให้คนอื่นมันไม่ยุติธรรมเลยอะแล้วโยมมั่นใจได้ยังไงว่าโยมโดนแกล้งน้องได้ลองถามหัวหน้าดูหรือยังครับว่าทำไมเขาถึงไม่เลื่อนขั้นให้ครับยังค่ะคือพี่ไปได้ยินหัวหน้าน้องครับคุยกับลูกน้องมาเขาไม่ได้แกล้งน้องครับแต่เพราะความสามารถของน้องไม่มากพอที่จะได้เลื่อนขั้นนะครับพี่มัวปะเนี่ยลองไปถามหัวหน้าดูก็ได้ครับเจริญพรโยมหลวงตาขอถามหน่อยนะทำไมโยมถึงไม่อยากใส่ชุดไทยส้มก็คิดว่าทำไมต้องทำตามๆกันด้วยล่ะคะหรือว่าอาจจะมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอย่างเช่นร้านชุดไทยอาจจะเป็นญาติกับสำนักงานเขตอย่างนี้ก็เอื้อผลประโยชน์กันเองนี่คะแล้วชุดไทยร้อนก็ร้อนใส่ก็ลุ่มล่ามเขาคงใส่ตามกระแสละครกันนะคะพวกป้าเหิงนี้ส้มไม่เอาด้วยหรอกค่ะโอ้โหยอมเจริญพรนี่โยมคิดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วไม่ได้เยอะแบบดีซะด้วยนะนี่โยมรู้ไหมว่าไอ้ตัวอคติเนี่ยมันเข้ามาพ่อพูนอยู่ในจิตใจของโยมมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่โยมได้ตามหาว่ามันเป็นยังไงอย่างเรื่องการแต่งชุดไทยโยมก็กลับมองด้วยอคติที่ว่าทำเรียนแบบกันทำตามกระแสกันบ้าเห่อกันแต่โยมไม่เคยคิดในแง่ดีเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยควรจะแต่งชุดไทยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยหลวงตาเขาเลยคิดว่าถ้าโยมยังมีความคิดที่เป็นอคติอยู่แบบนี้โยมจะมีความสุขได้อย่างไรเจริญพรถูกต้องไหมหลวงตาพูดถูกไหมไปเลยไปเลยหลวงตาพูดอะไรสิจอมเราเข้าไปอย่างที่หลวงตาคิดจริงๆด้วยครับถ้าเราไม่ทำแผนแบบนี้นะครับเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าน้องเขามองโลกในแง่ร้ายอะไรขนาดนี้ครับอ้าวตกลงนี่คือแผนหรอกเหรอแล้วยังไงอ่ะแล้วฉันจะได้กินข้าวฟรีหรือเปล่าเนี่ยได้สิได้แต่ว่าโปรโมชั่นมันอาจจะเปลี่ยนไปนะจาก3ครั้งมันเหลือแค่ครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวเหรอเฮ้ย1ครั้งก็ยังดีนะโอ้ยนี่ก็มองโลกแง่ดีเกินเดี๋ยวจัดให้จ้ะนมัสการครับหลวงตาครับเจริญพรโยมคืออย่างนี้หลวงตาอยากจะถามว่าโยมเครียดเรื่องโยมส้มเหรอครับหลวงตาครับหลวงตารู้เรื่องนี้ด้วยเหรอครับโอ้โหชาวบ้านแถวนี้ก็หูดีเขาเอาเรื่องชาวบ้านมาเล่าให้หลวงตาฟังเป็นประจำ หลวงตาบอกว่าพี่เสือเนี่ยชอบสอนรู้สอนเห็นเรื่องของคนอื่นครับหลวงตาไม่ได้ว่าครับหลวงตาชมนั่งหาครับเนนครับเนนเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายจริงเลยนะครับเนนว่าแต่พี่เนี่ยใจดีกับน้องส้มมากๆเลยนะครับถึงขนาดท่านอนุโลมให้น้องส้มเนี่ยไม่ต้องแต่งชุดไทยแบบคนอื่นเขาอะครับเปล่าเลยครับพี่ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไรกับเขาหรอกพี่แค่คิดว่าถ้าเขาไม่เต็มใจทำก็อย่าไปบังคับเขาเลยเพราะถึงใส่ชุดไทยอ่ะแต่ทำหน้าหงิกหน้างอก็ไม่น่าดูอยู่ดีเนี่ยใส่ไปก็ไม่สวยจริงๆๆเลยจริงอย่างที่โยมว่าเลย
ถ้าใครเขาไม่อยากใส่ก็ปล่อยเขาไปเถอะนะแต่นี่เราน่าจะดีใจนะที่วันนี้ลูกหลานไทยลุกขึ้นมาใส่ชุดไทยกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลย แต่คนที่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่ใส่แล้วสบายใจใส่แล้วมีความภาคภูมิใจกับความเป็นคนไทยมันก็คงจะเป็นภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดนะโยมนะจริงครับหลวงตาครับเจริญพรใส่ชุดไทยไปเลยโอ้ไอ้นนท์ไปกดนอนที่ไหนมาเนี่ยเดินมาเนี่ยมึงหาเป็นพันแล้วนะเฮ้ยว่าแต่วันนี้วันศุกร์ป่ะเนี่ยเมื่อวานวันเสาร์เฮ้ยวันเสาร์แล้วนะวันนี้วันศุกร์เห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมาแต่ไกลเนี่ยนะดูดิใครวะละช่วยโอ้น้องส้มแหมวันนี้สวยละมุนเอี่ยมอ่องอรไทยเลยนะจ๊ะน้องส้มคนสวยจะไปไหนล่ะจ๊ะเมื่อยหรือเปล่าถ้าเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่อุ้มให้นะครับไปเลยถอยไปเลยเดี๋ยวน้องส้มอย่าไปฟังไอ้ริมฝีปากของคุณเจ้าชูเลยฟังแล้วระคายหูแต่วันนี้น้องส้มสวยเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะแหมสวยเกินถ้ารู้ว่าใส่ชุดไทยแล้วสวยขนาดนี้ส้มใส่ไปนานแล้วค่ะโอ้ยใส่ทุกวันเลยพี่ก็อยากใส่ตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์มาในชีวิตมันดีขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องความรักคงต้องหาวิธีให้เสือเขาเลิกคิดแบบนี้ยอดจัดการได้นะเรื่องนี้